สวัสดีครับท่านผู้ชมผมตูนสุรเชษฐ์รัตนานันท์ขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการสัมผัสที่6รายการที่นำเรื่องราวความตื่นเต้นน่ากลัวสยองขวัญมานำเสนอแก่ท่านผู้ชมและวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมไปสัมผัสกับเรื่องราวความตื่นเต้นหรือสิ่งลี้ลับที่ไหนกันบ้างไปชมพร้อมๆกันครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงสัมผัสลี้ลับจากสัปดาห์ที่แล้วที่คุณตูนได้เข้าไปสัมผัสและปฏิบัติภารกิจในบ้านล้างแห่งนี้สัปดาห์นี้ก็เป็นหน้าที่ของคุณโยครับที่จะเข้าไปปฏิบัติภารกิจครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วคุณตูนได้เล่าถึงประสบการณ์ต่างๆให้คุณโยฟังแล้วครับคุณโยรู้สึกยังไงบ้างพอดูเขาแล้วก็รู้สึกตอนที่เราทำงานนะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเราจะต้องเข้าไปแต่ว่าพยายามจะควบคุมสติให้มากที่สุดและต้องการอยากจะสื่อกับตาทั้งสองดูนะครับว่าเขาอยากจะให้เราช่วยพอจะช่วยอะไรได้บ้างเกี่ยวกับการเป็นคนเนี่ยไปช่วยอะไรกับวิญญาณเขาได้บ้างก็ไม่มีอะไรจะพูดนอกจากคำว่าขอให้โชคดีเป็นของคุณโยแล้วกันนะครับครับได้ครับเชิญคุณโยเลยครับได้คุณโยพร้อมหรือยังครับพร้อมแล้วครับอาจารย์ครับเดี๋ยวให้คุณโยเดินไปที่ต้นไทรเลยนะครับโอเคคุณโยเห็นเครื่องเส้นที่วางอยู่ข้างหน้าแล้วใช่ไหมครับเห็นครับผมสิ่งแรกที่จะเป็นภารกิจให้คุณโยทำถาดที่คุณโยถือมาจะมีผ้าแดงกับสายสินนะครับให้นำผ้าแดงพันมัดรอบอกให้ปมคุณโยจะเห็นปมไหมครับให้ปมอยู่กลางอกนะครับโอเคได้ครับผมโอเคครับเห็นได้แดงใช่ไหมครับนำได้แดงมาใส่ที่ข้อมือซ้ายได้แดงเหรอฮะมีอยู่เส้นเดียวครับอาจารย์ใช่ครับใส่ที่ข้อมือซ้ายครับผมใส่ข้อมือซ้ายครับภารกิจนี้คือภารกิจลองกินของเครื่องเส้นนะครับครับผมอย่างแรกเลยเทของลงเทอาหารทั้งหมดใส่ในจานเลยครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์สัมภเวสีนะครับคุณตาทั้งสองนะฮะตอนนี้ผมก็กำลังแกะอาหารนะครับรู้สึกว่าจะมีห่อหมกครับมีปลาดุกมีต้มมะระครับเรียบร้อยครับอาจารย์หลังจากนั้นนับทูบขึ้น36ดอกครับผมรู้สึกอะฮะอาจารย์รู้สึกว่ายังไงบ้างครับข้างหลังทางขวาครับเหมือนแบบเขายืนมองแล้วทำอะไรอย่างเงี้ยลองหันไปมองสิครับหันไปก็ไม่มีอะไรแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราเขาเหมือนเขามองอะฮะอาจารย์พยายามตั้งสติให้ครับแต่ผมพยายามนิ่งที่สุดเพื่อจะสื่อตั้งจิตอธิษฐานขอเชิญสัมภเวสีเก่าให้ได้ยินด้วยนะครับและดวงวิญญาณขอเชิญสัมภเวสีและดวงวิญญาณที่สถิตอยู่ณสถานแห่งนี้ที่สถิตอยู่ที่ณสถานแห่งนี้ออกมาให้ผมรับทราบไม้ผมรับทราบออกมาให้ผมเห็นไม้ผมเห็นหรือต้องการให้ผมช่วยเหลือหรือต้องการให้ผมช่วยเหลือปลดออกมาให้ผมเห็นด้วยครับปลดออกมาให้ผมเห็นด้วยครับแยกธูปออก1ดอกครับปักลงบนเครื่องเส้นทูบอีก35ดอกคว่ำปักลงที่พื้นครับปักให้ดับเลยใช่ไหมฮะใช่ครับหลังจากนั้นก็เชิญดวงวิญญาณด้วยการเอาช้อนเคาะที่จานเรียกเรื่อยๆเรียกให้เขาออกมากินเคาะดังๆเลยครับครับเชิญออกมากินนะครับสัมภเวสีนะครับหรือว่าเจ้าที่เจ้าทางนะฮะที่สิงสถิตอยู่ที่แห่งนี้นะครับผมรู้ว่าทุกท่านอาจจะหิวนะฮะวันนี้ผมเอาเครื่องเส้นมานะครับเป็นอาหารน่าทานทั้งนั้นเลยเชิญมากินกับผมนะครับเคาะไปเรื่อยๆครับมองทางซ้ายด้วยครับว่าเขามาหรือยังมองทางขวาด้วยครับเรียกอีกครับมาเลยครับมาทานกับผมนะฮะวันนี้ผมมาดีนะครับเราจะมาช่วยมาสื่อกันนะฮะว่าจะช่วยอะไรกันได้บ้างนะครับแต่ตอนนี้นะฮะเชิญมาทานอาหารก่อนนะฮะเครื่องเส้นที่ผมเตรียมมานะครับหลังจากนั้นให้ชิมเครื่องเส้น2เบอร์ทั้งหมดเลยครับครับตักกินเลยครับตามสบายเลยครับโอ้เจ้าหมาเห่าอ่ะเห่าดังด้วยอ่ะเขาบอกว่าหมาเห่าตอนกลางคืนแสดงว่าหมาเห็นนะครับสิ่งที่อาจารย์สัมผัสได้ตอนนี้คือได้ยินเสียงเหมือนคนยืนอยู่ข้างๆบ้านอืมครับเหมือนกันครับอาจารย์เป็นเสียงของผู้หญิงด้วยนะครับครับก็เลยได้ยินมาทางซ้ายแล้วฮะอาจารย์ผมชิมไม่ได้หมดทุกอย่างครับคุณโยได้ยินเสียงอะไรเพิ่มเติมไหมครับ
ผมไม่แน่ใจนะแต่ว่ามาอยู่ทางซ้ายผมอ่ะกินไปเรื่อยๆครับเรียกเขากินด้วยครับคุณโยมาทานกับผมนะครับวันนี้ผมนำอาหารเครื่องเส้นมาให้สัมภเวสีนะครับแล้วก็ดวงวิญญาณที่อยู่ณแห่งนี้นะครับได้ทานให้อิ่มนะครับรบกวนคุณโยลุกขึ้นแล้วไปลูบที่ต้นไทรครับต้นไทรนี่คือซ้ายหรือขวาผมฮะรู้สึกทางไหนไปลูบทางนั้นเลยครับลูบทางไหนสุขนะโอเคตรงนี้ใกล้ผมหน่อยนะฮะอาจารย์ขอโทษครับครับอาจารย์ครับต้องการให้ผมเห็นไหมครับต้องการให้ผมรับทราบไหมฮะออกมาให้ผมเห็นเลยครับมาให้ผมเห็นนะครับมาบอกโอ้ยเป็นไรครับคุณโยมันรู้สึกคือเมื่อกี้เนี่ยคือบอกอาจารย์กับคุณผู้ชมฮะว่าคือเราจะบอกว่าต้นไม้หล่นมาเนี่ยคือถ้าต้นไม้หล่นเนี่ยเรารู้แต่คือเหมือนเขามาจับข้อมือเหมือนมือฮะอาจารย์แล้วแบบเขาแบบหล่นพื้บลงมาเงี้ยคือชัดเจนครับอาจารย์คือคุณผู้ชมบางคนไม่เชื่อคือบางคนอาจจะรู้สึกเป็นกิ่งไม้ต้นไม้รบกวนคุณโยรูปอีกทีครับครับแล้วเชิญเขาด้วยครับเชิญด้วยครับมาดีๆนะครับให้ผมได้รับรู้ให้ผมได้ช่วยอะไรบอกแล้วกันนะครับแต่ก่อนอื่นนะฮะก็เชิญมากินเครื่องเส้นก่อนที่ผมได้เตรียมมานะครับมีหลายอย่างเลยนะฮะวันนี้พูดท้าเลยครับถ้าแน่จริงออกมาเลยครับออกมากินเลยฮะออกมาให้ผมเห็นหน่อยครับผมพร้อมที่จะเห็นแล้วครับมาให้ผมเห็นหน่อยครับมาสื่อสารมาบอกผมนะฮะมาบอกผมว่าอยากให้ช่วยอะไรฮะอาจารย์ครับทางขวามือคุณโยนรู้สึกยังไงบ้างครับใช่ฮะถูกมันขนลุกๆตลอดเลยฮะใช่ครับเขายืนอยู่ใช่ตรงมือของคุณโยด้วยแหละครับถูกต้องอาจารย์ถูกต้องเอานะครับสำหรับขั้นตอนสุดท้ายของภารกิจนี้ก็อยากจะให้คุณโยสัมผัสอีกอย่างนึงที่เชื่อกันว่าการขั้นตอนนี้จะทำให้คุณโยอาจจะได้เห็นกับดวงวิญญาณนะครับครับได้ฮะคุณโยหันหลังให้กับต้นไทรต้นไทรครับครับแล้วก็มองลอดใต้หว่างขาสิครับเชิญเขาก่อนครับขอเชิญนะครับในส่วนของเจ้าที่เจ้าทางก็ดีนะฮะสัมภเวสีนะครับอยากให้ผมช่วยอะไรก็ออกมาให้ผมได้เห็นได้สัมผัสแล้วกันครับผมจะมองลอดใต้หว่างขาครับอาจารย์ครับยังฮะคุณโยเอียงไปทางขวาหน่อยครับเอียงกลับมาทางซ้ายครับอีกครับอาจารย์ผมอาจจะยังไม่เห็นแต่ผมแค่สัมผัสรู้สึกนะฮะว่าเขาอยู่รอบๆผมนะโอเคครับสำหรับภารกิจที่1โยเก่งมากครับตรงนี้ด้วยอาจารย์เมื่อกี้ผมจะเงยขึ้นมาคือตรงนี้เสียงมันแบบฟึบเลยอะผมจะเข้าไปข้างในแล้วนะครับมีอะไรสื่อสารบอกกับผมนะครับว่าอยากต้องการอะไรอยากให้ผมช่วยเหลืออะไรนะครับโอเคครับผมเข้ามาแล้วครับหาที่ตั้งเทียนเลยครับโอเคผมตั้งเทียนแล้วฮะผมขอตั้งวางถาดเลยครับโอเคครับผมขณะนี้คุณโยก็ได้อยู่ในห้องน้ำเรียบร้อยแล้วครับคุณโยเห็นแก้วน้ำไหมครับที่มีผงอยู่ข้างในแก้วน้ำเห็นครับก็อย่างที่คุณโยรู้นะครับว่าผงในนั้นก็คือผงขี้เถ้าในการชาปนกิจศพนะครับครับรบกวนให้คุณโยเอาน้ำเทผสมกับผงขี้เถ้าเลยครับเทเยอะไหมครับอาจารย์พอประมาณครับโอเคพอแล้วครับโอเคเรียบร้อยแล้วครับแตะน้ำป้ายที่ตาทั้งสองข้างเลยครับโอเคได้ครับหมุนรอบตัวเอง3รอบครับแล้วให้หันหน้าเข้าหากระจกพร้อมทั้งกล่าวเชิญดวงวิญญาณเลยครับเริ่มเลยครับครับผมรับตาแล้วขอเชิญสัมภเวสีนะครับเจ้าของบ้านแห่งนี้คุณตานะครับหรือว่าจะเป็นดวงวิญญาณ
พเนจรนะครับถ้าเกิดว่าอยากให้ผมรับรู้อยากให้ผมช่วยเหลืออะไรมีความทุกข์กายมีความทุกข์ใจนะครับก็ขอให้มาบอกแล้วกันครับหมุนอีกนิดนึงครับให้เข้าไปใกล้ๆเทียนแล้วเป่าเทียนให้ดับครับให้มาบอกผมนะครับคุณตาครับที่เป็นเจ้าของบ้านแห่งนี้ผมมาดีนะครับผมอยากมาสัมผัสอยากมาช่วยอยากมาสื่อนะครับเป่าเลยไหมฮะดับแล้วครับผมหลับตาอยู่นะฮะลืมตาเลยครับลืมแล้วครับอาจารย์ครับอาจารย์ครับคือเขาอยู่ข้างหลังอะไรเงี้ยฮะคุณโยเห็นอะไรครับคือผมอะไม่ได้เห็นแต่ผมรู้สึกครับว่าเขายืนอยู่ข้างหลังฮะเราไม่ใช่แค่หนึ่งด้วยกล่าวเชิญไปเรื่อยๆครับครับสัมภเวสีนะครับหรือว่าจะเป็นเจ้าที่เจ้าทางโอ้ยดังมากได้ยินไหมฮะอาจารย์ได้ยินครับคุณโยใจเย็นๆครับคือมาจากหลังคาคือผมพยายามแบบใช่ครับใช่ครับคุณโยใจเย็นๆครับคือผมพยายามรับทราบครับใจเย็นๆครับรับทราบครับครับโอเคผมจะกลับเข้าไปทีฮะกลับเข้าไปที่เดิมเลยครับใจเย็นๆครับคือแบบได้ยินเสียงกันหมดเลยใช่ไหมฮะใช่ครับไม่มีใครทำใช่ไหมฮะใช่ครับใจเย็นๆครับผมเย็นแล้วครับอาจารย์แต่ว่าเวลามีผมก็ตกใจแค่นั้นเองครับผมทราบแล้วครับว่ามาให้ผมได้เห็นได้รับรู้แล้วก็เสียงมาแล้วครับนะฮะก็อึดอัดมากในห้องนี้แล้วก็ผมก็รู้ในความรู้สึกผมเนี่ยรู้สึกว่าเขายืนอยู่กับเราตลอดสำหรับความรู้สึกที่คุณโยได้สัมผัสนะครับตอนนี้เขาก็อยู่กับคุณโยแล้วครับถูกต้องครับเขาอยู่ข้างหลังนะฮะอาจารย์ผมคนลุกไปแบบทั้งแผ่นหลังนะฮะแค่นี้คือผมก็สัมผัสก่อนเสร็จสิ้นภารกิจนี้อีกครั้งแล้วกันนะครับครับรบกวนให้คุณโยมองลอดใต้หว่างขาแล้วหมุนตัวไปรอบๆช้าๆครับอาจารย์ฮะก้มลงไปอีกครับครับก้มแล้วครับอาจารย์ฮะผมมองรอบแล้วครับใจเย็นๆครับคุณโยอาจารย์ครับคือข้างบนเข้าใจครับแล้วแบบใจเย็นๆครับหล่นแล้วหล่นแล้วก็กลิ้งด้วยฮะใช่ครับใจเย็นๆครับครับเอาอย่างนี้นะครับเราเสร็จสิ้นภารกิจที่2กันตรงนี้ต่อไปก็จะพาคุณโยไปทำภารกิจที่3ครับรบกวนจุดเทียนแล้วก็เดินเตรียมตัวขึ้นไปชั้น2ของบ้านเลยครับได้ครับ